้านนี้ไม่บ้านที่เกิดแก่ใช่ไหมบ้านหลังสุดท้ายว่าจะเลือกบ้านหลังนี้ว่ามันมีค่าไหมครับมาปิดกุญแจมือหน่อยทำไมถึงเลือกบ้านหลังนี้อยู่ท้ายซอยเปลี่ยวไม่มีคนอยู่ตอนขึ้นมานี่ทำไมถึงเลือกเข้าไปอ่ะไม่เห็นคนใช่ไหมไม่เห็นคนล็อกห้องเลือกสุดท้ายเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเซฟในมุมมองของเรานะแล้วก่อนเข้าเนี่ยไม่เห็นใครอยู่มีโยนหินโยนอะไรถามทางก่อนไหมเข้าเลยแล้วเข้าห้องนั้นไหนประตูรั้วเปิดไหมคือเราเปิดอยู่ห้องกุญแจไว้เฉยๆไม่ได้หรอกอ๋อเราก็เลยเลื่อนเข้าไปเลยเราได้มาดูท่าทางก่อนหน้านี้ไหมสาเหตุแรงบันดาลใจที่เราเข้ามาก่อเหตุทิ้งทรัพย์เพราะอะไรนี่ถึงอะไรครับก็พวกรถไฟแนนซ์พวกว่าผู้ต้องหารถกี่คันครับ2,000ใช้รถยนต์ของใครครับแล้วก็พันสิบพนักงานออมสินแล้วเดือดร้อนทั้งหมดครับกี่แสนหลายแสนได้ก็ทำไมลงมือก่อเหตุยิงครับปืนลั่นครับเรื่องจริงแล้วทำไมเราต้องมายิงซ้ำผู้หญิงด้วยจงใจจะฆ่าเลยไม่ครับเพราะผมก็วิ่งตกใจวิ่งออกมากับเขาเนี่ยนะครับทีนี้ผมพยายามจะดึงตัวเขาไปชิงปืนไม่ได้ลั่นพ่อออกนอกแล้วพี่สันมันไม่บอกว่าเป็นพ่อแล้วตอนที่ยิงเขาบาดเจ็บแล้วเราลากเขาเข้าไปยังไงเราไม่คิดก่อนแล้วมันเจตนาเพื่ออะไรไม่มีเจตนาเห็นว่าเข้าไปที่แรกนี่เราเอาโทรทัศน์ออกมาก่อนเนี่ยยังไม่ตื่นคนเจ็บเนี่ยยังไม่ตื่นใช่ไหมเอาโทรทัศน์ออกมาก่อนเอามาใส่รถจอดที่ไหนจอดอยู่ตรงไหนตรงกล้องถ่ายกล้องตรงอ๋อจอดอยู่ตรงนั้นนะเอาโทรทัศน์มาแล้วขึ้นไปรอบสองเด็กไม่อยู่ในห้องใช่ไหมอ๋อแล้วก็ตื่นออกมาตื่นมาเราเจอแล้วทำไงก็พยายามโทรว่ามีปืนแบบว่าขู่เขาขู่เขาแล้วก็มีการพูดไงก็พูดว่าประมาณพูดว่าไงแบบมีอะไรก็ส่งมาอ่ามีของอะไรส่งมานะแล้วเขาส่งไหมเขาก็ยังไม่ส่งกันแรกไม่ส่งเลยที่มันยังสี่กันแล้วก็พื้นลั่นแล้วก็ยิงกันออกมาอืมด้านแล้วผู้หญิงก็อยู่ด้วยกันกับผู้ชายใช่ไหมใช่ป่ะผู้หญิงออกไปผู้ชายมาแย่งปืนเราแล้วผู้หญิงวิ่งหนีผู้หญิงก็อยู่ในห้องมาจนปืนมันนั่นมันก็ถึงวิ่งหนีออกมาวิ่งหนีแล้วเราผู้ชายล้มลงแล้วเนี่ยทำไมถึงไปตามไปซ้ำผู้หญิงก่อนไม่ได้ตามไปซ้ำแล้วก็วิ่งมาดึงเพราะผมตกใจผมก็วิ่งออกมาเรื่อยแล้วมาดึงเขาให้เขาไปดูผู้ชายก่อนว่าเห็นผู้ชายล้มอย่างไรครับแล้วทำไมถึงต้องยิงอ่ะก็ปืนมันติดมือออกมาครับลั่นอีกมันก็เลยลั่นในห้องลั่นสองครั้งเลยปืนเราเอามาจากไหนครับทางอินเทอร์เน็ตครับซื้อจากอินเทอร์เน็ต